ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนนท์ นนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะฮะ รวมถึงข่าวร้อนๆ issue นะครับไปดูสักหน่อยครับว่าวันนี้นั้นมีข่าวอะไรกันบ้างครับในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับเรียกได้ว่าแฟนๆทั่วประเทศนั้นต่างตั้งตารอเชียร์ครับสำหรับแอปทัศน์อ่อนและก็นนกุลชานนท์หลังจากที่ฝ่ายชายนั้นฮะออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่ถ้าขยับสถานะเมื่อไหร่นั้นไม่รอช้าแน่ๆพร้อมกับมีรูปคู่ออกมาเห็นกันแบบรัวๆล่าสุดครับแอปทัศน์อ่อนนั้นก็เปิดใจครั้งแรกท่ามกลางทัพสื่อมวลชนที่เฝ้ารอคำตอบซึ่งแอปนั้นนะฮะก็เฉลยชัดเจนว่ากำลังคุยอยู่กับฝ่ายชายจริงๆทำให้ทั้งคู่นั้นได้แลกเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องอื่นๆนั่นเองสำหรับแอปและนนคือถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับแอปก็คือติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็คงจะต้องใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี่ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทั้งคู่ค่ะและนอกจากนี้ครับขณะที่ทางคมชลึกบันเทิงของเรานั้นได้ไลฟ์สดวินาทีแอปทักษออนตอบเรื่องหัวใจซึ่งในตอนนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆสังเกตพบว่าพบเจอแฟนเพจ Official ของนนกุลชานนท์ได้เข้ามาร่วมฟังไลฟ์ดังกล่าวด้วยทำให้หลายคนนั้นสงสัยครับว่าเอ๊ะนี่เป็นแค่แอดมินหรือว่าพ่อหนุ่มนนกุลนั้นเข้ามาฟังด้วยตัวเองกันแน่นะมาต่อกันที่นางเอกสาวคนนี้ครับเบลล่ารานีฮะที่ก่อนหน้านี้นั้นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องหัวใจในรายการ3แซ่บและก็โดนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนซึ่งเบลล่าบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คงต้องแล้วแต่พรหมลิขิตจากนั้นครับเบลล่าก็เล่าประสบการณ์นัดบอดครั้งแรกในชีวิตกับหนุ่มเกาหลีและประเด็นนี้เองครับทำให้สื่อมวลชนนั้นได้เข้าไปสอบถามนางเอกดังว่าสรุปแล้วปัจจุบันนั้นยังคุยอยู่กับหนุ่มคนดังกล่าวหรือไม่อันนี้คือเป็นการเล่าคำถามให้ทีมงานฟังเลยว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่หนึ่งอันกับนัดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเลยก็เล่าให้ฟังขำๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อค่ะก็แค่นั้นและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาเอาใจใส่วายซะหน่อยครับผมเพราะว่ามีคู่จิ้นอย่างแพ็คและก็ภูมิจากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์นั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เปิดใจครับว่าคู่นี้นะฮะก็ต้องจับตามองเพราะว่าฟินเวอร์ไม่แพ้คู่ไหนเลยทีเดียวครับอยากบอกว่าคู่ผมเนี่ยคู่ผมนี่คือแบบสุดยอดมันจริงมากความจิ้นความอะไรในเรื่องคือแบบโหอาจจะแตกต่างจากคู่ที่บิลลี่เบฟนะครับผมกวนๆแต่แบบแฝงด้วยความรักนี่โมเมนต์ใช่ฮะจะเป็นเลิฟซีนที่ดุดันโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมดุดันเลยสุดๆเลยสุดๆเลยเราไม่ยอมแพ้คู่นนไม่ยอมครับผมนักแสดงทีมงานทุกคนคือเต็มที่หมดเลยครับผมอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดถึงจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยแต่พวกเราสู้เต็มที่ครับไม่มีคำว่าท้อครับรอชมได้เลยนะครับและในช่วงของเวทีคอมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับน้องสาวคนนี้ดีกว่าครับผมนั่นก็คือพี่ลุลานั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยโดนแซวครับว่าเธอนั้นนะฮะสวยขึ้นหรือเปล่าครับซึ่งพี่ลุลาเปิดใจครับว่านอกจากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจนี่แหละครับผมที่ทำให้ออร่านั้นพุ่งออกมาว่าสวยมากๆครับอ๋อเราเลยดูสวยขึ้นคุณจะเข้าเรื่องนี้ใช่ไหมไม่หรอกก็มีโอเคไอ้เรื่องสวยไม่สวยเราก็ว่าเราสวยแล้วแต่ว่ามีคนพูดบ่อยว่าเราดูเหมือนตาเราดูมันสดใสอ่ะดูบลิงบลิงขึ้นว่าเหมือนมันบวกอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีผลค่ะเพราะว่าเขาจะคอยเหมือนให้เรารู้สึกว่าไม่เครียดนะวันนี้เอาเครียดหรอแบบเหมือนต้องหาอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะแล้วยิ่งสำคัญคืออะไรที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวอ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดหมดทุกอย่างแล้วว่าหลายอย่างนี่เราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวก็คือเรารู้ว่าเขาเนี่ยเขาคอยแชร์ดีค่ะเหมือนซัพพอร์ตกันแต่ว่าเรื่องงานเราก็ยังบ้างานเหมือนเดิมก็กลับมาทำเพลงแฮปปี้แต่ว่าคอนเทนต์โตหน่อยจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบแอบรักหรืออกหักจะเป็นเหมือนแบบความรักที่เข้าใจโลกแล้วโตแล้วค่ะและสำหรับปีหน้านะฮะแฟนๆนั้นเตรียมรอฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของพี่ดูลาได้เลยครับผมที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็มีโมเมนต์ความรักมากขึ้นนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ